วันนี้แม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะปลูกมะเขือเทศในกระถางไว้เก็บกินนะคะทำยังไงให้เขาโตเร็วต้นแข็งแรงมีดอกมีผลเก็บกินได้ตลอดทำแค่ครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยๆค่ะทำตามนี้เลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่านคะพบกันอย่างเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะใครนะคะที่อยากจะปลูกมะเขือเทศนะคะให้เจริญเติบโตได้กินไวมีดอกมีผลเต็มกระถางเลยนะคะวันนี้แม่จิ๋มจะพาปลูกในกระถางนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือดินสำหรับปลูกนั่นเองนะคะทำยังไงผสมอะไรบ้างมะเขือเทศถึงได้โตเร็วมีดอกมีผลเต็มกระถางเลยโดยที่เราไม่ต้องเปลืองปุ๋ยเลยค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นในการผสมดินปลูกแม่จิ๋มจะใส่สิ่งนี้ค่ะกากาแฟนั่นเองนะคะประโยชน์ของเขาเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะคะมีทั้งแคลเซียมบำรุงให้แข็งแรงเร่งดอกเร่งผลในตัวบำรุงดินทำให้ดินรวนสุยไล่แมลงบางชนิดในดินได้อีกต่างหากกำจัดโรคพืชนะคะทางดินก็คือโรคเชื้อรานั่นเองโอ้โหสุดคมเลยค่ะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างในการผสมดินปลูกนะคะคุณผู้ชมจะได้มีมะเขือเทศที่ดกๆเต็มต้นไว้เก็บกินไม่หวาดไม่ไหวเลยไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมมาปลูกมะเขือเทศค่ะคุณผู้ชมดูนะคะใบเขียวงามออกดอกแล้วจ้าต้องเปลืองปุ๋ยบ่อยๆนะคะแค่ทำตามนี้ปลูกมะเขือเทศในกระถางทำยังไงให้ติดดอกออกผลโตเร็วโดยที่ไม่เปลืองปุ๋ยด้วยนะคะคุณผู้ชมเริ่มแรกมีอะไรบ้างทำแค่ครั้งเดียวยาวเลยค่ะไม่ต้องเปลืองปุ๋ยไม่ต้องจ่ายแพงค่ะปลูกพืชชนิดไหนก็ตามนะคะสำคัญที่สุดนั่นคือการปรุงดินสำหรับปลูกค่ะคุณผู้ชมถ้าปรุงดินดีปลูกพืชงามแน่นอนนะคะไม่ต้องเปลืองปุ๋ยด้วยขั้นตอนแรกคุณผู้ชมก็มาเตรียมดินเลยค่ะดินร่วนนะคะระบายน้ำได้ดี3ส่วนค่ะปุ๋ยคอกมูลวัว1ส่วนนะคะจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของรากของต้นของใบนะคะต่อไปค่ะกากกาแฟกากกาแฟเขาจะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีโคลิเมียมนะคะแล้วก็มีสารที่จำเป็นในนี้ที่เราเจอนั่นคือคาเฟอีนนะคะซึ่งมีสารเป็นพิษเนาะต่อแมลงค่ะเราสามารถทั้งบำรุงพืชให้โตเร็วแข็งแรงนะคะใช้ผสมดินปลูกหรือว่าโรยรอบๆคนต้นได้เพื่อจะโตเร็วมีดอกมีผลไวค่ะแล้วก็ช่วยขับไล่พวกมดหนอนแมลงเพียได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนแรกสำหรับการปลูกทุกครั้งเรากวนให้ปูนขาวนะคะไดโนไมซ์นะคะป้องกันโรคเชื้อราทางดินนะคะประมาณ1ช้อนนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่เนาะก็ตากดินนะคะทำให้ดินสะอาดนิดนึงนะคะกากกาแฟนะคะช่วยป้องกันโรคเชื้อราทางดินได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาผสมดินปลูกกันเลยนะคะคุณผู้ชมก็หาภาชนะนะคะผสมดินค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำลงกระถางปลูกได้เลยกากาแฟ 1-2 กำมือนะคะปูนขาว1ช้อนค่ะอันนี้สำหรับ1กระถางนะคะเราสามารถเพิ่มหรือว่าลดได้ค่ะไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าเลยสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ผสมดินปลูกเองนะคะทำไงคะแม่จิ๋มนะคะไม่มีดินร่วนเลยไปซื้อตามร้านขายต้นไม้ที่หมักใบก้ามปูแล้วเรียบร้อยได้เลยนะคะแล้วก็เติมกากกาแฟลงไปค่ะประมาณ2กำมือหรือ1กำมือนะคะแล้วแต่นะว่าดินมันมากมันน้อยเนาะเราก็สังเกตดูค่ะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะหากใครไม่มีกากกาแฟใช้กาแฟดำนะคะแทนได้เลยค่ะประมาณ2-3 ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับดิน1ถุงค่ะผสมดินปลูกเรียบร้อยนะคะเราก็มาเตรียมกระถางนะเคล็ดลับแม่จิ๋มเนาะแม่จิ๋มจะหากระถางที่มันมีรูเยอะๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะ
เพราะจะให้ด้านล่างนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะดินเขาโป่งๆโล่งๆเนาะมะเขือเทศรากของเขาค่ะก็จะแตกดีมากพอรากเขาเยอะต้นเขาก็จะโตเร็วให้ผลเราไวนะคะแต่ว่ารูมันเยอะไปถ้าเราใส่ดินลงไปเนี่ยมันก็จะร่วงลงไปข้างล่างหมดใช่ไหมคะแม่สิมก็จะลองก้นกระถางด้วยถ่านค่ะเอานี่ปูนขาวนะคะนิดนึงได้เรียบร้อยแล้วก็นำดินที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะลงไปเลยใครไม่มีถ่านนะคะใช้กับมะพร้าวสับลองก้นกระถางก็ได้นะคะใส่ดินประมาณนี้ค่ะนี่ที่แม่จิ๋มเพาะไว้แล้วนะคะเราจะได้ต้นมะเขือเทศที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะหลังจากที่เราเพาะเมล็ดไปค่ะประมาณ40ถึง45วันนะคะให้รีบลงกระถางเลยนะคะให้ย้ายปลูกเลยเราจะได้ต้นกล้าต้นมะเขือเทศที่แข็งแรงที่สมบูรณ์ค่ะหลังจากที่เราปลูกไปคุณผู้ชมที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะในการรดน้ำนะคะอย่าให้ขาดนะคะมะเขือเทศเขาต้องการน้ำนะคะรดไปจนถึงเขาออกดอกออกผลนั่นแหละนะคะรดน้อยลงก็ต่อเมื่อผลเขาเริ่มเปลี่ยนสีเดี๋ยวผลเขาจะแตกนะคะหลังจากที่เรานำดินลงไปแล้วกดตรงลำต้นให้แน่นเลยค่ะเพื่อรากเขาจะได้จับกับดินใหม่เร็วๆนะคะติดไวๆนั่นเองเคล็ดลับแม่จิ๋มคือด้านล่างให้ลิใบออกใต้ลำต้นเขาจะโปร่งๆโล่งๆนะคะลมโกรกอากาศระบายถ่ายเทได้ดีเขาจะยืดตัวสูงเร็วค่ะและป้องกันศัตรูพืชที่จะมาหลบซ่อนอยู่ใต้ต้นมะเขือเทศนะคะอย่างเช่นมดเขียค่ะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะประมาณ7วันยอดเขาก็จะเริ่มที่จะแตกออกมาอีกนะคะต้นก็จะยืดยาวสูงขึ้นพอเริ่มที่เขาจะสูงขึ้นเราค่อยหาไม้นะคะมาเสียบแล้วก็หาเชือกมาผูกติดต้นเขาจะยาวเป็นเถานิดนึงนะคะถ้าเราไม่หาไม้หลักค้ำให้เขาเนาะมันก็จะล้มค่ะต้นจะล้มนะคะรดน้ำเลยมะเขือเทศต้องการแสงแดดมากนะคะเรานำไปวางที่มีแดดส่องถึงทั้งวันเนี่ยเขาจะโตเร็วให้ดอกให้ผลเราเร็วมากเลยนะคะข้อต่อไปก็คือต้องระวังเรื่องศัตรูพืชค่ะมดหนอนแมลงหอยทากเพี้ยนะคะต้องฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงสูตรไหนก็ได้สูตรธรรมชาติที่เรามีที่แม่จิ๋มสอนไปนะคะสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็สัปดาห์ละ1ครั้งนะคะถึงไม่มีเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะเราก็จะได้มะเขือเทศที่โตเร็วแข็งแรงปลูกในกระถางไว้เก็บกินได้ตลอดค่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยๆนะคะมาดูผลที่ได้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้มะเขือเทศกระถางนี้ออกดอกแล้วจ้าปลูกต้นไม้หรือว่าพืชผักสวนครัวนะคะสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการเตรียมดินปลูกนั่นเองค่ะมีชัยประสบผลสำเร็จไปกว่าครึ่งเลยนะคะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่จิ๋มด้วยค่ะเราชมคลิปหน้านะคะว่าแม่จิ๋มจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ